สวัสดีครับผมนายอมรเทพเล็กละมุดรหัส6102054วันนี้จะมานำเสนอโครงการจันทาปูนทุกคนคงสงสัยว่าทำไมถึงเป็นจันทาปูนเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับเริ่มต้นจากที่ตั้งของโครงการเรานะครับโครงการของเราเนี่ยตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรีโดยที่ตั้งโครงการเราเนี่ยตั้งอยู่ติดกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่1ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์และก็2อาสนวิหารพระนางมารยาถัดมาก็คือยูสเซอร์ครับโดยยูสเซอร์ของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทได้แก่1 primary user ซึ่งมีทั้งหมด6คนครับได้แก่คุณอ่ำคุณอ้อยคุณแอดคุณอุน้องอาร์ตแล้วก็แม่บ้านอ่อนครับโดยต่อมาก็คือ secondary user ซึ่งก็คือป้าอิ่มและป้าแอ๋วครับซึ่งป้าอิ่มและป้าแอ๋วเนี่ยเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ก็จะมาคอยช่วยดูแลทำความสะอาดเรียบร้อยของโรงแรมในช่วงตอนเช้าและตอนเย็นต่อมาก็คือ customer group โดย customer group ของเราเนี่ยรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในย่านชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ตั้งแต่กลุ่ม2คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน4คนครับต่อมาก็คือแนวความคิดหลักของโครงการโดยแนวความคิดหลักของโครงการนี้เนี่ยผมเลือกที่จะใช้คำว่าสะท้อนโดยสะท้อนในที่นี้เป็นการสะท้อนคาแรคเตอร์ของชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ออกมาทั้งในด้านของรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมไปถึงภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาในชุมชนโดยในที่นี้เนี่ยผมเลือกที่จะใช้ภูมิปัญญาปูนหมักปูนต่ำครับผมต่อมาก็คือแนวความคิดในการวางผังแนวความคิดในการวางผังเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ส่วนครับได้แก่1ส่วนของโรงแรมและก็2ส่วนของบ้านพักครับโดยในส่วนของโรงแรมเนี่ยก็ได้แนวความคิดในการวางผังมาจากการเอาลักษณะการเรียงตัวของอาคารในชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ที่มีลักษณะเป็นรูปของตัวเจเนี่ยมาสะท้อนออกมาก็ได้เป็นลักษณะการวางตัวของอาคารโรงแรมครับต่อมาก็คือส่วนของบ้านพักอาศัยเนี่ยก็เป็นการสะท้อนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสะท้อนตัวลักษณะการวางตัวของที่อาศัยของชาวบ้านที่อยู่ติดกับตัวพื้นที่โครงการครับก็ต่อเป็นรูปสีน้ำเงินซึ่งทั้ง2ตัวอาคารเนี่ยเชื่อมต่อกันด้วยส่วนของล็อบบี้แล้วก็ส่วนของพาวิเลียนครับต่อมาก็คือแนวความคิดในด้านของวัสดุโดยแนวความคิดในด้านวัสดุเนี่ยวัสดุหลักที่เป็นจุดเด่นของโครงการเนี่ยก็คือปูนหมักปูนตำครับซึ่งปูนหมักปูนตำเนี่ยเป็นวัสดุโบราณที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารภายในชุมชนโดยปูนหมักปูนตำเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษดังที่โบราณว่าไว้ว่าเป็นปูนหายใจได้ซึ่งปูนหายใจได้เนี่ยเป็นปูนที่ยอมให้อากาศเนี่ยผ่านเข้าออกได้ตลอดเวลาทำให้พื้นที่ในอาคารเนี่ยมีความเย็นสบายนอกจากนี้เนี่ยยังมีความแข็งแรงสามารถอยู่ได้เป็นร้อยปีครับต่อมานะครับก็คือแนวความคิดด้านการตกแต่งครับโดยแนวความคิดด้านการตกแต่งเนี่ยผมได้ดึงเอาสัดส่วนของประตูหน้าต่างรวมไปถึงรายละเอียดเช่นลายฉลุลายเถาลายขนมปังขิงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมในชุมชนเนี่ยมาใช้ในโครงการครับแล้วเราก็มาถึงนะครับแปลนครับก็คือ first floor plan ก็คือแปลนชั้น1ครับโดยแปลนชั้น1เนี่ยก็จะเริ่มจากการเข้าโครงการครับโดยเข้าโครงการเนี่ยทางเข้าโครงการแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ทางครับได้แก่ทางแรกเนี่ยเป็นทางสำหรับเจ้าของโครงการเพื่อที่จะเข้ามายังตัวของบ้านพักแล้วก็เข้าไปยังโซนเซอร์วิสด้านหลังครับต่อมาก็เป็นทางเข้าทางที่2สำหรับผู้ที่เข้าพักในโครงการโดยเมื่อเข้ามาเนี่ยก็จะเจอเข้ากับล็อบบี้ที่เป็นตัวแจกไปยังส่วนต่างๆของโครงการได้แก่โซนเวิร์กช็อปห้องอาหารแล้วก็ตัวพาวิเลียนครับโดยผู้ที่เข้าพักเนี่ยสามารถเช็คอินที่ล็อบบี้แล้วก็สามารถเดินผ่านไปยังห้องพักผ่านทางพาวิเลียนได้เลยตามลูกศรสีดำนี้ครับโดยส่วนห้องพักของโรงแรมเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทก็คือ1ห้องพักแบบ Twin Bedroom ซึ่งชั้น1เนี่ยมีทั้งหมด2ห้องแล้วก็2
ห้องพักแบบ double bedroom ซึ่งก็มีทั้งหมด2ห้องเช่นกันและก็3ห้องพักแบบ family room ซึ่งชั้น1เนี่ยก็มีทั้งหมด2ห้องเช่นกันครับต่อมาก็คือ section for plan หรือว่าแปลนชั้น2ครับโดยในแปลนชั้น2เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโซนของบ้านพักอาศัยแล้วก็โซนของห้องพักโรงแรมครับโดยโซนห้องพักโรงแรมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นห้องพักทั้งหมด2ประเภทได้แก่1ก็คือ Twin Bedroom ซึ่งมีทั้งหมด2ห้องแล้วก็ Double Bedroom ก็มีทั้งหมด2ห้องเช่นกันต่อมาก็คือ Perspective ครับโดยภาพนี้เนี่ยเป็น Exterior Perspective ส่วนทางเข้าแล้วก็ส่วนของ Outdoor Workshop ซึ่งในรูปเนี่ยแสดงให้เห็นผู้คนที่กำลังทำกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านนอกแล้วก็คนที่กำลังเดินเข้าโครงการครับต่อมาก็คือ Exterior Perspective โดยภาพนี้เนี่ยเป็นมุมมองจากทางฝั่งทางเดินริมแม่น้ำต่อมาก็เป็น Interior Perspective โดยภาพนี้เนี่ยเป็นมุมมองจากทางล็อบบี้มองผ่านทางพาวิเลียนไปยังโซนของห้องพักโรงแรมครับก็แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของ Spaceแล้วก็ลวดลายการประดับตกแต่งภาพนี้ก็เป็น Interior Perspective ซึ่งเป็นมุมมองจากล็อบบี้เช่นกันแต่ว่ามองผ่านทางประตูที่เป็นประตูทางเชื่อมระหว่างห้องอาหารแล้วก็เวิร์กช็อปไปยังตัวของที่พักของโรงแรมครับแล้วก็ภาพสุดท้ายเป็น Interior Perspective ทางชั้น2ทางเดินชั้น2ที่เข้าสู่ห้องพักโดยทางเดินนี้เนี่ยจะอยู่ทางทิศใต้ของตัวโครงการก็จะให้เอฟเฟคเมื่อแดดส่องผ่านตัวปราสาททางด้านซ้ายก็จะให้เอฟเฟคที่เป็นเงาตกทบมาแบบนี้ครับก็จบไปแล้วสำหรับการนำเสนอโครงการจันทาปูนครับก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับขอบคุณครับ